มีคนบอกว่าตอนแรกๆเราต้องเขินๆกันแต่หลังๆบูบานแน่นอนเฮ้ยจริงเปล่าวาย พูดอะไรอย่างนั้นคนเรียบร้อยสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะจริงเราเป็นคนเรียบร้อยทั้งสองคนแล้วใช่ไหมคุณชนนะใช่แล้วนะคะไม่มีใครเรียบร้อยไปแล้วก่อนเราแล้วโอเคค่ะโอเคโอเคจริงๆแล้วหนูก็มีความเป็นลูกผู้ชายมิตรภาพเรียบร้อยคุณมิไรบอกว่าสวัสดีครับคุณโซน่าบอกว่าให้มิวหน่อยได้ไหมครับได้ไหมคะโฮสเราเป็นลมทำไงเป็นลมตัวเองอย่าแม่คุณมิไรคุณโซน่าคะอย่าหันมาแล้วก็กระซิบด้วยน้ำเสียงแบบนั้นสิคะหนูเป็นลมตายนะคุณโซน่าไม่ได้แกล้งหนูนะใช่ไหมคะไม่เคยเลยไม่จะแกล้งเธอเลยนะต้องเก็บอาการใช่อย่างที่เราคุยกันไว้ว่าเราจะแบบเข้มใช่เราจะเป็นคนเข้มเราจะเป็นคนเรียบร้อยขี่วันนี้หนูจะมาทำเสียงสัตว์ให้คุณโซน่าทายเพลงว่ะงงอะสิคุณโซน่างงไหมคะหนูยังงงเลยอ้าวทายยังไงนะแซมเปิลไหมทำเป็นตัวอย่างได้สมมติว่าหนูต้องการเอาเสียงอะไรตัวอะไรดิเอาเสียงปวกฮะปวกปวกมันเอาเสียงยังไงนะคะคุณชวนนะปวกมันเอาเสียงยังไงยกตัวอย่างนะเอาเสียงปวกจริงๆเลยเอาเสียงคนอื่นก็ได้เอาตัวง่ายๆอย่างเช่นแมงกะพรุนฮะง่ายคนเยอะเลยคุณชนะ พอดูได้ยินว่าแมงกะพรุนปุ๊บรู้สึกบางทีปลวกนี่อาจจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะ อุ้ยเลลินบอกว่ารักคุณโซน่านะคะโอ้ยขอบคุณค่ะรักเหมือนกันนะสวัสดีค่ะคุณโซน่าก็รักเลลินด้วยเหรอใช่รักทุกคนเลยอ่ะคุณโซน่าหัวใจมีกี่ห้องกันคะเนี่ยมี4ห้องเบียดกันหน่อยนะคะ What เบียดกันเต่าน้องเคยเห็นเต่าหรือเปล่าโอเคเต่าก็ได้นี่เพลงเต่าถ้าคุณโซน่าบอกเพลงนี้คือเพลงเต่าหนูก็ว่ามันคือเพลงเต่าอะคุณโซน่าหนูเห็นด้วยกับคุณโซน่าทุกอย่างถ้าคุณโซน่าบอกว่าหนูเป็นหมาหนูก็จะเป็นหมาถ้าบอกว่าเป็นที่รักอะรักเหมือนกันนะคะโอเคเราเลิกเป็นคนข้างรักดีกว่าใช่เราจะต้องเล่นเกมแล้วแหละแต่ว่าที่เราจะต้องเล่นเกมกันแล้วล่ะผ่านมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วหนูยังไม่ทันทำอะไรเลยนอกจากตายแล้วตายซ้ำตายช้อนตายอีกเป็น